มาถึงคลิปแห่งปีที่ทุกคนรอคอยคือเฮียจับใจหนอนหนังแห่งปี2022นะครับผมซึ่งจะพูดว่าโชคดีก็ได้โชคดีก็ได้นะครับผมที่ผมลิสเฮียจับใจแล้วไม่ถึง10นะครับผมที่เหลือก็จะมันจืดอะแต่หนัง8เรื่องนี้นะครับผมคือ8เรื่องที่เฮียจับใจเฮียเลยกูตกใจตัวเองเหมือนกันนะที่นั่งทนดูหนังพวกนี้ได้จนจบเรื่องนะครับสมมุติคิดกันง่ายๆนะ8เรื่องตกเรื่องละ2ชั่วโมงอะ8 2 16 16ถึง18ชั่วโมงประมาณนั้นประมาณนี้แกว่งๆประมาณนี้กูเสียเวลาไปแบบเกือบวันเหี้ยปีหนึ่งกูเสียเวลาไป10กว่าชั่วโมงเพื่อดูหนังเฮี้ยพวกนี้มีซีรีส์ด้วยไม่ใช่มีแค่หนังมีซีรีส์ด้วยมันจะเผลอๆจะถึงแบบเกือบวันเลยเนี่ยก่อนจะไปฟังอันดับก็ฝากหนึ่งอย่างครับก็คือฝากนี่ครับแว่นตัวนี้ครับคือแว่น Optus นะครับตัวนี้คือรุ่น Phantom นะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ Exalted Stainless Steel เป็นซีรีส์ตัวล่าสุดของทาง Optus ที่เขาหยิบยกวัตถุดิบชิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Stainless Steel นะครับเกรดเดียวกับที่ทำแบรนด์นาฬิกาหรูเลยมาไว้เป็นกรอบแว่นนะครับซึ่งมันจะทำให้เบามากทนทานมากและที่สำคัญก็คือมันบางมากใช้ใส่เล่นเกมใช้ใส่ทำงานใส่เฮดโฟนหูฟังสบายไม่กดหูกดหัวและกีดขวางการใส่เฮดโฟนของคุณที่สำคัญคือนะตอนนี้นะครับทางออฟตันเนี่ยเขากำลังจะเปิดสาขาใหม่3สาขาด้วยกันนะครับบน BTS นะได้แก่ BTS อโศก BTS สาราแดงและ BTS หมอชิตนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ที่อย่าลืมเลยก็คือโค้ด Vermovies ครับลด100บาทครับผมอันดับที่8ครับ Mother Android บางทีนะกูก็รู้สึกสงสารโคอี้แล้วตั้งแต่เป็นจิ๋วจี๊ดมาน่ะนางได้รับเล่นหนังดีๆมันน้อยมากเลยไอ้เหี้ยนางแบบอยู่ในหนังบ้งเยอะแล้วไอ้หนังเชี่ยพวกนี้แม่งมันทำให้นักแสดงอะครับเสียชื่อเสียงไปด้วยติดภาพไปด้วยนะครับผมมาสเตอร์แอนดรอยเอาจริงๆนะเนี่ยมาเธอแอนดรอยถึงตอนเนี้ยกูค่อนข้างลืมแล้วนะคือแม่งไร้ภาพจำอะแต่ผมจำได้ว่ามาเธอแอนดรอยอะเทอร์มินาเตอร์มึงนึกถึงไงนะเทอร์มินาเตอร์อะมนุษย์คือสิ่งที่อันตรายสุดในโลกใบนี้รอยที่มนุษย์สร้างขึ้นก็รู้สึกว่ามนุษย์ต้องถูกกำจัดแล้วหนังทั้งเรื่องเอื่อยเฮียเลยเล่าเฮียก็ไม่ไรก็ไม่รู้จุกจิกงุ้งงิ้งจุกจิกงุ้งงิ้งอะนึกถึงก็ขนลุกอะเฮียเอื่อยไม่พอจบเหี้ยมากลองไปพิสูจน์ดูจบเหี้ยจริงๆนะครับ Mother Android หนอนหนังให้เอาไว้ที่2คะแนนครับอันดับที่7ครับ Resident Evil ตอนแรกอะแม่งจะเหี้ยติดท็อป3ด้วยแต่แม่งมันมีคนมาช่วย พี่น้องขานตามกันมา Resident Evil ซีรีส์แม่งมาช่วยยกระดับเว้ย มายกระดับให้ Welcome to Raccoon City อะดูดีขึ้นแต่แม่งก็ยังเหี้ยอยู่ดีผมรู้สึกว่าสิ่งเดียวนะที่รู้สึกว่ายังดีอย่างน้อยๆมันยังมีดีและเซนต์ดิวิลเนี่ยมันเลยอยู่เหี้ยจับใจอันดับที่7ก็คือมันมีบรรยากาศที่ดีบรรยากาศมันแบบโอ้โหอย่ากระถอดจากเกมมาเลยแล้วผมมองว่าเฮ้ยบรรยากาศแบบนี้แหละเนี่ย Resident Evil แต่ที่เหลือคือเหี้ยหมดมึงจำไอ้หนุ่มนั้นได้ไหมแม่งนั่งอยู่หน้าสอนอกูพูดอย่างงี้กันนั่งอยู่หน้าสอนอรถน้ำมันระเบิดข้างหน้าไอ้เหี้ยรถน้ำมันระเบิดหน้าสอนอมึงนั่งอยู่หน้าประตูฟังเสาเบาหลับไม่ตื่นโอ้โหเจ็บมากกูไม่รู้เลยอะว่ามึงตื่นตอนเช้ามาทำงานกันได้ยังไงอะถ้าแบบรถน้ำมันมาระเบิดหน้าบ้านแล้วมึงฟังซาเบาไม่ตื่นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีนาฬิกาเรือนไหนบนโลกใบนี้มาปลุกมึงจากความตื่นได้แล้วล่ะไอ้สัตว์แต่อะอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆถ้าใครต้องการแค่เสพบรรยากาศความเป็นเรซิเดนต์อีวิลนะก็ดูได้แหละก็ยังไปดูได้นะครับลองดูนะครับผมใน Netflix ก็มีและหนอนหนังให้คะแนน Resident Evil Welcome to Raccoon City ไว้ที่3คะแนนครับ
ภาพยนตร์เรื่องที่6ภาพวาดคือเวลาพูดชื่อหนังเรื่องนี้จะเหมือนพูดไม่ชัดนะภาพวาดต้นเราหิวน้ำนะตอนนี้ท้องร้องหิวข้าวด้วยเข้าใจโอเคเขาต้องการจะเล่นคำแบบหวาดกลัวภาพวาดหน้าหวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบชื่อเขาเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามันแบบเอ๊ะมันแปลกๆเหมือนแบบหิวข่าวความรักมันจะฟังดูแปลกๆแปลงๆหูหน่อยนะครับเวลาเราพูดชื่อหนังเรื่องนี้แต่ก็อ่ะถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็จะรู้นะครับว่าหนังเรื่องเนี้ยจริงๆไม่อยากพูดอย่างนี้เลยแต่แบบพี่ครับหนังเรื่องนี้ไม่คุยกับผมกูยกมือก่อนเลยหนังเรื่องนี้ไม่คุยกับผมครับพี่แล้วหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยจังหวะที่พี่มันกระชับได้เยอะเลยอ่ะเออมันยังกระชับได้เยอะเลยอ่ะมีเรื่องที่แบบเล่าทำไมเยอะเหมือนกันพอเล่าไปสักพักเราก็จะรู้อ๋อนี่เซอร์ไพรส์อ่ะเนี่ยอ๋อเหรออู้พยายามเซอร์ไพรส์หนังเรื่องนี้พลาดตรงที่เขาพยายามที่จะแบบสร้างเซอร์ไพรส์ให้คนดูเออแล้ววิธีการสร้างเซอร์ไพรส์ของเขาคือเอาบางอย่างไปซ่อนแต่มันเป็นการซ่อนที่แบบผมว่ามันยังไม่โอเคมันเลยไม่สามารถส่งคนดูไปถึงปลายทางที่เขาต้องการได้นะครับผมตอนนั้นภาพยนตร์เรื่องภาพวาดนะนอนหนังนะให้คะแนนไว้ที่3คะแนนนะ อันดับที่5ครับMorbius พูดถึง Morbius แล้วขนลุกเลยไอ้เหี้ยดูดิไอ้สัตว์ดูดิขนลุกอ่ะไอ้กล้องไม่โฟกัสด้วยเออช่างแม่งเถอะแต่มึงรู้ให้แล้วกันแหละว่ากูขนลุกอ่ะ Morbius นะครับเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่จาก Marvel ที่เต็มไปด้วยเอฟเฟคเฟี้ยวฟ้าวอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเอฟเฟคเฟี้ยวฟ้าวอ่ะเวลา Morbius บินต้องแหวกอากาศเต็มไปด้วยเอฟเฟคเฟี้ยวฟ้าวมันก็ดูมันดีคือซีนแอคชั่นเนาะเพลงบิ้วๆนะครับผมเห็นซูเปอร์ฮีโร่ต่อยกันพูดว่าซูเปอร์ฮีโร่แม่เดี๋ยวน่าจะมีใครบางคนซีเรียสกับการใช้คำนะครับเอาเป็นว่าซูเปอร์ฮิวแมนแล้วกันเออยอดมนุษย์นะครับเห็นยอดมนุษย์ต่อยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็มีเพลงบิ้วๆนะครับผมเอฟเฟคที่ฟุ้งฟิ้งอ่ะเอฟเฟคฟุ้งฟิ้งอ่ะเวลาบินก็จะมีเอฟเฟคฟุ้งฟิ้งป๊อป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 มีพี่แมทสมิธนะครับผมที่เป็นพื้นซีมอร์เบียสอ่ะเออพื้นซีมอร์เบียสอ่ะมาเต้นยั่วเยหน่อยเต้นยั่วเยหน่อยไอ้แม่งกูเชื่อไหมว่าทุกวันเนี้ยกูยังงงอยู่เลยว่าแบบได้พลังดีใจกูเข้าใจดีใจแต่แบบต้องให้เห็นด้วยใช่ไหมแบบต้องให้เห็นเลยใช่ไหมว่าตัวละครแบบดีใจอ่ะแบบเต้นอ่ะได้พลังเลยเว้ยเหมือนอารมณ์ถูกหวยอ่ะเออเหมือนอารมณ์แบบถูกหวยแบบโอ้ถูกหวยเว้ยถูกหวยเว้ยถูกหวยเว้ยถูกหวยโอ้ถูกหวยโอ้ถูกหวยอย่างเงี้ยเหรอแม่งต้องให้เห็นด้วยนะได้พลังไอสัตว์จริงๆกูนึกถึงงี้เลยนะสมมติกูแบบผมเป็นคนชอบโกสต์ไรเดอร์ชอบเบลดมากสมมุติอยู่มาวันหนึ่งนะกูนั้นก็กลายเป็นโกสต์ไรเดอร์แปลงร่างหัวเป็นไฟโอ้โหกูคงดีใจอย่างเงี้ยโกสต์ไรเดอร์โกสต์ไรเดอร์เว้ยไรเดอร์โกสต์ไรเดอร์กูเป็นโกสต์ไรเดอร์โอ้กูเป็นโกสต์ไรเดอร์เว้ยกูเป็นโกสต์ไรเดอร์กูเป็นโกสต์ไรเดอร์แท้ห่วยไอ้เหี้ยแล้วในเรื่องให้เห็นเด็กคนนึงฉลาดจากการถอดปากกาเอาสปริงมารัดสิ่งหนึ่งที่ดีนะที่ผมมองว่า Morbius เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นหนังเหี้ยจับใจสำหรับผมแหละแต่เป็นเหี้ยจับใจที่ถือว่าคะแนนเยอะสุดในหนัง8เรื่องเลยนะเพราะอย่างน้อยๆผมว่าบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันดีอันนี้ส่วนตัวผมนะผมวิเคราะห์ตัวเองผมว่าสาเหตุที่ผมให้คะแนนไว้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับ Morbius เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการที่ผมเป็นคนชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มากนะครับผมแล้วพอมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันทำให้บางครั้งเราเอนจอยง่ายชิบหายต่อให้มันเหี้ยมากๆมันจะมีจุดที่แบบเราเอนจอยง่ายกว่าหนังที่ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่มันจะเข้ากับเราได้ง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะครับผม Morbius นะครับก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกเรื่องนึงที่บรรยากาศมันดีแหละนะครับบรรยากาศมันดีโอเคเรื่องนี้ไม่เถียงแต่ที่เหลือแม่งเหี้ยจริงๆอ่ะคนที่น่าสงสารสุดคือจาเลตเว้ยจาเลตพยายามจะเข้ามาในอุตสาหกรรมอ่ะของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อ่ะ
อยู่สักพักแล้วแม่งตอน DC ก็เหมือนโดนแกงพอมา Marvel ก็เหมือนโดนแกงไอ้เหี้ยทำไมไม่มีใครรักเขาเลยกูสงสารจาเลตแล้วเนี่ยพยายามต่อไปครับไฟติ้งพี่ไฟติ้งผมหวังว่าสักวันนึงพี่จะได้เต้นดีใจหน้ากระจกเหมือนพี่แมทสมิธบ้างนะครับไอ้เหี้ยจริงๆแม่งตาแมทแม่งแบบเป็นภาพจำในหนังมอร์เบียสเหมือนกันนะคือทุกวันเนี้ยพอพูดว่ามอร์เบียสปั๊บ First Impression แรกอ่ะกูไม่ได้เห็นหน้าจาเลตนะกูเห็นหน้าพี่แมทสมิธอ่ะแล้วก็เต้นน้องหนังให้คะแนนมอร์เบียสไว้ที่4คะแนนครับอันดับที่4พี่นาค3พี่นาคตามดูทุกภาคงงตัวเองเหมือนกันทำไมถึงตามดูอยากรู้ไหมครับผมสนับสนุนผมว่ามาถึงจุดเนี้ยคนทำหนังเขาคงอยากจะบอกกับน้องหนังแล้วแหละว่าถ้ามึงไม่ชอบมึงไม่ต้องตามดูหนังกูก็ได้อะใช่ไหมครับแต่ผมอยากสนับสนุนเนี่ยผมดันเป็นคนประเภทที่ถ้าเราไม่ได้สนับสนุนนะเราจะไม่กล้าวิจารณ์เราจะไม่กล้าพูดถึงมันอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากสนับสนุนหนังไทยผมอยากพูดถึงหนังไทยผมยังเฝ้ารอวันที่หนังไทยดีๆมันจะมีเรื่องความยากลำบากในการทำงานเห็นและรู้แต่มันเอามาพูดแล้วมันเอามาร้องไห้ใส่คนดูไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่คนดูจะต้องมารับผิดชอบคนดูไม่จำเป็นจะต้องมารับผิดชอบนี่ว่าหนังเรื่องนั้นแม่งแบบโอ้ยถ่ายยากเห็นใจหน่อยเธอเห็นใจอ่ะเห็นใจอยู่แล้วทุกคนที่รู้เขาเห็นใจและเขาพร้อมจะซัพพอร์ตแต่ทำออกมาดีๆเธอไม่ใช่อะไรหรอกเสียได้ตังค์จริงๆแต่อ่ะโอเคการทำหนังคอมเมดี้ไทยนะครับคอมเมดี้ไทยมันอาจจะได้กำไรอยู่ในจุดที่ชอบแล้วแต่ผมก็กล้าพูดว่าช่องหนอนหนังเนี่ยคือช่องที่ถ้าหนังไทยออกมาผมพร้อมสนับสนุนแต่ผมก็พร้อมวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่นาค3ไม่มีอะไรให้ผมพูดมากกว่าหน้าเบื่อไม่ตลกและหน้าหงุดหงิดโคตรๆเลยนี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องนะที่ติดอันดับหนังเหี้ยจับใจสำหรับผมและแม่งแบบโอ้โหพูดถึงทีไรนี่ขนลุกอะพี่นาค3นะครับนอนหนังให้ไปที่ 0.5 คะแนนครับอันดับที่3ครับบัวผันฟันยับบัวผันฟันยับเป็น1ในหมื่นล้า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 นหนังคอมเมดี้ไม่ใช่แค่หนังด้วยในประเทศไทยมีช่องคอมเมดี้ออกมาเยอะมากๆในล้านๆรูปแบบละครก็มีภาพยนตร์ก็มีงงตัวเองเหมือนกันว่าไปดูทำไมตอนผมเลือกที่จะไปดูบัวผันฟันยับ mindset ผมนะบอกให้ฟังผมคิดแค่ว่าไอสัตว์เสียตังค์หลักร้อยเพื่อให้คนไทยด้วยกันน้อยมากสำหรับผมมันน้อยมากพร้อมจะซื้อแบบคือแม่งซื้อทิ้งซื้อคว้างเลยด้วยซื้อ 2-3 ใบเพื่อสนับสนุนคนไทยด้วยกันเพราะเราเป็นห่วงและเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยหนังไทยเสมอแต่บางครั้งก็งงเหมือนกันและไม่เข้าใจว่าหนังไทยเคยเป็นห่วงคนดูที่เป็นคนไทยด้วยกันไหมงงเหมือนกันเคยเป็นห่วงไหมการทำงานศิลปะที่มันมีเอนเตอร์เทนเมนต์พ่วงอยู่เข้าใจครับเข้าใจอันดับหนึ่งคือผู้กำกับต้องมาก่อนว่าเฮ้ยเขาอยากเล่าอะไรคนดูนั่นเป็นอีกเรื่องผมไม่ได้ต้องการให้คนไทยมาแคร์คนดูแบบโอ้โหแม่งเซอร์วิสแฟนเหมือนอย่างมาเวลทำอยู่ทุกวันนี้แบบเซอร์วิสขนาดนั้นก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรกันบ้างเลยแหละครับกับการที่คนไทยดูถูกหนังตลกไทยด้วยกันเองคุณไม่รู้สึกอะไรกันบ้างเลยเหรอหรือสิ่งที่คนทำงานกำลังรู้สึกคือคนไทยแม่งปิดกั้นมองออกจากตัวก่อนมองออกจากตัวก่อนคนไทยแม่งปิดกั้นคนไทยแม่งปิดกั้นถ้าคนไทยปิดกั้นหนังตลกไทยอ่ะแล้วพี่มากคืออะไรเคสพี่มากคืออะไรผมยกตัวอย่างทุกวันวันณวันเนี้ยผมก็จะยกตัวอย่างอีกถ้าคุณมี mindset ว่าคนไทยแม่งปิดกั้นหนังไทยไม่มีที่ยืนล็อกคนไทยไม่ดูแล้วตลกไทยอ่ะพี่มากคืออะไรตอบผมหน่อยว่าพี่มากคืออะไรถ้าตอบว่าหนังถูกครับถูกครับถ้ามองเห็นแค่ว่าพี่มากเป็นหนังก็พี่มากก็เป็นแค่หนังแหละครับ
พราะฉะนั้นนะครับบัวผันฟันยับสำหรับหนอนหนังนะครับให้ไว้ที่0คะแนนครับอันดับที่2ซีรีส์ Resident Evil เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่ก้ำกืนฝืนทน Resident Evil จริงๆเป็นแฟรนไชส์ที่ผมชอบนะไม่ใช่หมายถึงภาพยนตร์นะหมายถึงเกมอะเกมตอนที่ผมเล่นสมัยก่อนนะมันชื่อว่า Biohazard ด้วยตอนนั้นอะชอบมากไอ้เหี้ยโคตรหนุกโคตรหลอนเป็นเกมหลอนอีกหนึ่งเรื่องที่หนุกมากแล้วผมก็รักแฟรนไชส์เนี้ย Biohazard มาเรื่อยๆๆจนมันกลายเป็น Resident Evilถูกไหมครับแล้วมันก็มีจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าช่วงหลังๆมาก็จะเน้นแอคชั่นมากกว่าหลอนกว่าอะไรแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแฟรนไชส์เกมที่ผมชอบและ Resident Evil ก็ทำเป็นหนังมาแทบทุกครั้งทำมาทุกครั้งแปลกแปลก Resident Evil เนี่ยรีเมคกี่ครั้งเฮี้ยทุกครั้งเลยไม่ทำไมวะบางทีมันอาถรรพ์ป่ะหรือว่ามันมีแบบใครเขาแช่งเอาไว้หรือเปล่าแบบคนทำงานไงบางทีเกิดการแบบกระทบกระทั่งกันเรื่องธุรกิจเนาะมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับผมผิดใจกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องคนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีแบบบางทีภายในในวงในเขาอะเรื่องลิขสิทธิ์ซื้อขายกันบางทีมีการผิดใจกันแล้วสาบแช่งกันไว้ครับป่ะเผาพริกเผาเกลือแช่งกันขอให้ Resident Evil ไม่ได้ประสบความสำเร็จอีกเลยอย่างนี้หรือเปล่าหนังมันไม่มีหนังตัวไหนประทับใจเลยอะได้มากสุดก็แค่แบบเอ้ยมันก็ใช้ได้อะไรเงี้ยแปลกใจมากอะว่าแบบโดนคำสาปเนี่ยแล้ว Resident Evil นะภาค Welcome to Raccoon City นะเราดูเราว่าแบบโอ้โหไม่เหี้ยมากแล้วนะโอ้โหนี่คือเหี้ยแซงเลยอะเหี้ยแซงรุ่นพี่เลยอะแล้วเป็นซีรีส์ด้วยโอ้โหแอร์ไทม์อย่างเยอะเลยกูยังจำได้เลยประตูห้องแลบห้องแลบพ่องอ่ะคุณแจตีนชื่อว่าไอ้เหี้ยตอนเขียนบทรู้สึกยังไงกันวะแบบและแล้วนางเอกก็อุ้มสุนัขของเธอสมมุติสุนัขชื่อสมพงษ์ก็ได้ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยและสุดท้ายตีนของสมพงษ์ชื่อว่าสุดที่รักของเธอชื่อว่าหรือเปล่าแม่งกูยังจำไม่ได้แล้วเลยแต่ชื่อว่ากูจำได้ว่าชื่อว่านะชื่อว่าของเธอก็คือคุณแจในการเข้าห้องแลบลับของพ่อเธออุ้ยไอ้สัตว์มึงคิดว่าคนดูจะรู้สึกยังไงตกใจตกใจไอ้เหี้ยถ้าพูดว่าตกใจกูตกใจแน่แหละตกใจในความกล้าเล่าไอ้เหี้ยตีน อยากรู้เลยกูอยากรู้เลยนะประตูที่สแกนนิ้วอ่ะมันใช้ตีนอ่ะคือสมมติกูติดตั้งคุณแจบ้านเลยนะแล้วพี่ผมอยากให้ใช้ตีนน้องอ่ะในการแบบปึ๊บตีดได้ไหมพี่ไม่ใช้ตีนคนในบ้านใช้ตีนน้องในการตีดเลยเนี่ยมันทำได้จริงๆป่าววะสุดท้ายมันจะจำตีนน้องไปเลยแบบเอ้ยมันคือแบบถ้าจะเข้าบ้านนี่ต้องน้องอุ้มน้องเข้าบ้านถ้าเกิดน้องหลุดอ่ะน้องไปเที่ยวหลุดเนี่ยบางทีหมาตัวเล็กไงหลุดออกจากรั้วหนีเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านกันแล้วนะ ไอ้สัตว์งงไอ้เหี้ยแล้วเป็นหนังเหี้ยที่กูรู้สึกว่าเสียดายเวลาสุดๆเลยนะครับผมหนอนหนังให้ซีรีส์ Netflix Resident Evil เรื่องนี้นะครับไว้ที่1คะแนนครับมาถึงอันดับที่1นะครับอันดับที่1ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจแห่งปีอันนี้คือเหี้ยที่สุดแล้วในปีนี้ที่ได้รางวัลอันดับที่1เหี้ยจับใจของหนอนหนังในปี2022ไปก็คือภาพยนตร์แดงพระโขนงครับผมเฮ้ hey! อ่ะพูดกันตรงนี้ก่อนมีใครไม่รู้ไหมว่ากูประชดนะมีใครไม่รู้ไหมถึงวันนี้มันยังไม่รู้เลยเพิ่งรู้เนี่ยเอ้าพี่ประชดเหรอเนี่ยไม่รู้กันจริงๆเหรอเนี่ย กูอยากจะตีตัวเองให้ตายเลยไม่รู้กันจริงๆเหรอว่าประชดอะหลายคนรู้ผมเห็นคอมเมนต์อยู่แต่มันมีบางคนเหมือนกันนะที่แบบเอ้ยพี่เอาจริงอันนี้มันยังไงบางคนแบบเฮ้ยพี่ขอเวอร์ชั่นปกติด้วยดิมึงดูคลิปนั้นแหละอะไรที่กูพูดอะตรงข้ามเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกบางทีก็แบบลองดูเห็นแบบเขาชอบพูดกันไงคนทำงานก็ดีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีเขาชอบพูดว่าทำไมต้องด่ากันทำไมต้องใช้อารม
ชมกันไงให้กำลังใจกันไงนี่เราก็ลองไงหนอนหนังลองบอกแล้วคือแม่งหนอนหนังแม่งเชียร์อัพหนังไทยเฮี้ยติดตามและเฝ้ารอหนังไทยดีๆมันไม่ดีก็พูดตรงๆคราวนี้พอพี่บอกกันว่าให้กำลังใจบ้างสิคนทำงานต้องการกำลังใจนะก็นี่ก็ลองไงลองอ่ะลองชมเลยนี่ไงลองชมเลยนี่ชมแบบชมเลยชมตัวลอยเลยถ้าเป็นลูกน้องก็เลียตั้งแต่ตาตุ่มยันหำเลยอ่ะเลียลากยันหำเลยเลียให้ลอยเลยโอเคไหมอ่ะหรือว่าไงโอเคไหมถ้าโอเคเออจะได้ทำอีกไงได้ป่ะนี่ชมไปเลยดีแล้วในปี2022เนี่ยหนังแดงพระโขนงเนี่ยได้ไป100 ล้านคะแนนนะได้คะแนนไปเยอะกว่าหนังโคตรประทับใจแบบโอ้โหเป็นหลัก100 ล้านเท่าอ่ะโอเคไหมอ่ะแบบเนี้ยโดยที่ทั้งเรื่องแดงพระโขนงอ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากการหยุดเล่นมุกกันไม่มีอะไรเลยหยุดเล่นมุกเท่านั้นมุกเหยียดมาเต็มโอเควัฒนธรรมการเล่นตลกผมรู้ดีผมเข้าใจผมเป็นคนชอบดูตลกคาเฟ่ในสมัยก่อนต้องพูดอย่างนี้ในสมัยก่อนตอนที่โลกยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีโซเชียลอะไรที่มันทำให้โลกเรามันเล็กลงขนาดนี้เรารู้สึกว่าการตลกในบุคลิกภาพมันยังรู้สึกโอเคตลกมีแต่งตัวเป็นสาวประเภท2ก็มาเล่นตลกกันมีการคัดคนอ้วนเตี้ยมาเล่นเป็นตลกแล้วก็แซวเป็นบูลลี่ตลกการทุกคนหัวเราะทั่วประเทศแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราตาสว่างมากขึ้นว่าคนที่เขาเห็นมุกแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเอนจอยกับมันเราเลยแคร์กันมากขึ้นว่าคนที่เขาไม่โอเคเขาผ่านไปผ่านมามันจะได้รับพลังลบมันจะสร้างผลกระทบเคสก็มีให้เห็นไงนักเรียนโดนตัดผมกูงงชิบหายเลยว่าครูจะเอาเหี้ยอะไรนักกับทรงผมนักเรียนอะเด็กมึงไปเล็มแล้วก็ไปคอมเพนอีกสั้นอีกสั้นอีกเด็กเล็มแล้วสั้นอีกโอเคมันไม่ได้ดั่งใจมึงมากนักหรอกแต่ไอ้เหี้ยนอกจากเคารพกฎอะช่วยใช้สิ่งที่อยู่ในนี้ด้วยไม่ใช่ผิวหนังและไม่ใช่กะโหลกนะไอ้เหี้ยสมองอ่ะอันนี้กรณีนักเรียนนะนักเรียนน่ะที่เขาไปแก้ผมจนผมแหว่งผมเหวิงแล้วเขาฆ่าตัวตายน่ะทำไมเขาต้องฆ่าตัวตายมึงคิดปะไม่ได้คิดหรอกตอนออกมาสารภาพไม่ได้คิดหรอกใช่ไหมเด็กเขาพยายามมันไม่มีใครหรอกที่อยากผิดระเบียบและอยากผิดไปจนวันตายอ่ะมันไม่มีหรอกเพราะผิดแล้วมันแปลกแยกไงเขาโดนล้อโดนเพื่อนล้อสังคมเด็กด้วยกันจริงๆก็ตัวดีบางครั้งผมอยากจะเตือนพวกคุณนะพวกคุณเป็นเด็กนะผมเข้าใจพวกคุณแบบสังคมเพื่อนมันมีอิทธิพลต่อพวกคุณมากแต่บางครั้งคิดถึงใจเพื่อนให้เยอะๆแต่นักเรียนคนนั้นเขาก็ถูกบูลลี่เขาก็รับไม่ได้เพราะว่าตอนเราเป็นเด็กโลกของเรานะตอนนั้นน่ะโรงเรียนที่บ้านสังคมนั่นคือใหญ่มากแล้วสำหรับเด็กคนนึงอ่ะการที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมตรงนั้นน่ะมันเหมือนโลกทั้งใบเกลียดเขาอ่ะกูงงชิบหายคุณครูแม่งสั่งแก้ผมจนนักเรียนฆ่าตัวตายอ่ะไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังตลกไทยเนี่ยพร้อมยังพร้อมได้ยังถึงเวลาได้ยังกับการที่เลิกสักทีกับตลกบูลลี่บุคลิกภาพถึงเวลายังหรือว่ายังหรือว่าแบบโอ้ยอย่าคิดมากนะอย่าไปคิดมากนะเล่นได้ไอ้ดำก็ยังฮาอยู่ดีไอ้เตี้ยไอ้ดำก็ยังฮาอยู่ดีไอ้เตี้ยไอ้ดำยังตลกนะเหรอพูดได้แค่ว่าคุณไม่เป็นผู้ถูกกระทำอ่ะคุณไม่มีวันรู้หรอกไม่มีวันเข้าใจหรอกเรื่องบางเรื่องอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ที่มันจะไปสร้างบาดแผลมันอาจจะฆ่าเขาเลยก็ได้เลิกได้เลิกครับนอนหนังไหว้ละจริงๆมุกบูลลี่เนี่ยกราบตีนก็ได้เลิกเถอะครับ
ไม่ตลกแล้วมันดูเหี้ยมากสำหรับแดงพระโขนงนะครับหนอนหนังให้คะแนนไว้100ล้านคะแนนเต็ม10เลยครับโอ้โหเหี้ยโคตรเยอะเลยโอ้บางทีหิ้วดูมันเยอะ นี่ก็เป็นคลิปนะครับจัดอันดับนะครับเพี้ยจับใจแห่งปี2022ของหนอนหนังนะครับมีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันไม่ครบ10นะครับไม่ครบ10อย่างที่บอกว่าเลือกแต่เฉพาะที่ผมรู้สึกว่าแม่งนึกถึงแล้วแม่งเหี้ยดับใจจริงๆซึ่งในปี2022เนี่ยเต็มไปด้วยภาพยนตร์ที่กลางๆเยอะมากเลยนะแบบพอนึกถึงปั๊บมันก็เหี้ยแหละแต่เราจะรู้สึกแบบเหี้ยเบื่อเซ็งเอื่อยเบื่อคือถ้าคลิปนี้นะครับจั่วคลิปว่าภาพยนตร์โคตรน่าเบื่อเนี่ยโอ้โหแม่งจะเยอะมากเลยปี2022นี่แม่งโคตรเยอะครึ่งร้อยไปนู่นน่ะว่านะครับแต่แบบถ้าพูดว่าเหี้ยจับใจเลยนะเหี้ยฝังใจเลยนี่เลย8เรื่องนี้เลยนะครับผมลองแชร์กันดูนะว่าอันดับเหี้ยจับใจอ่ะสำหรับคุณจะเป็นอะไรและเหมือนกันนะครับตอนโคตรประทับใจผมบอกไว้ว่า3อันดับแรกนั่นคือบอกรสนิยมของคุณเลย3อันดับแรกเนี่ยคือจะชี้เลยว่าคุณเป็นคนชอบหนังแบบไหน3อันดับแรกคือแม่งบอกรสนิยมคุณนะครับอันนี้เหมือนกัน3อันดับแรกอ่ะมันจะบอกเลยว่าหนังประเภทไหนที่คุณเกลียดเหี้ยๆเลยเออมันจะบอกคุณเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมนี่คือ8หนังเหี้ยจับใจของหนอนหนังในปี2022นะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับนี่แว่นที่ผมใส่อยู่นะครับคือแว่น Optus นะครับผมตัวนี้คือรุ่น Phantom นะครับ1ในซีรีส์ Exotet Stainless Steel ตัว Optus นะครับกำลังจะมีสาขาใหม่เปิด3สาขาใน BTS ได้แก่ BTS อโศกศาลาแดงและหมอชิตนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับแต่ถ้าไม่ใกล้เข้าไปที่เว็บไซต์เขาก็ได้แต่อย่าลืมเด็ดขาดคือโค้ด Movies ลด100บาทครับผมฝากไว้1อย่างครับฝากไว้ทุกปีและปีนี้ก็ยังฝากเหมือนเดิมก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ